กับนายเศรษฐาทวีสินอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้เลสทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16หน่วยเลือกตั้งที่15ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่4แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยนายเศรษฐานะคะได้แต่งกายแบบสบายๆด้วยเสื้อโปโลสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาวซึ่งเจ้าตัวก็เดินเท้ามานะคะเพื่อใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 7:53 นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดหีบบัตรนะคะให้มีการลงคะแนนค่ะเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวอยู่ใกล้กับบ้านพักของนายเศรษฐาค่ะทั้งนี้นายเศรษฐานะคะจะใช้ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็บอกว่าจะไปทำบุญที่วัดก่อนที่จะไปพบปะกับเพื่อนๆจากนั้นในช่วงบ่ายก็มีนัดพบกับหมอตามปกติและก็คาดว่าจะเดินทางไปติดตามผลการเลือกตั้งที่พักเพื่อไทยนะคะในเวลาประมาณ 17:30 นาทีค่ะ